คือฮาคลิปแฟนใหม่พี่พรให้เงินเป็นฟ้อนดราม่าหนักร่ำไห้แฉเว็บเมียใหม่แซแรงร่ำไห้โดนนอกใจฮือฮาคลิปแฟนใหม่พี่พรให้เงินเป็นฟ้อนหลังดราม่าหนักร่ำไห้แฉทิ้งเงินไว้ให้แค่ร้อยเดียวไปเปิดตัวคนใหม่บอกเลิกกัน7 เดือนทั้งที่ยังอยู่ด้วยกันเว็บเมียใหม่แซกลับจากกรณีดราม่าหนักคู่รักต่างวัยน้องเว็บกับพี่พรหลังประกาศเลิกกันไม่นานน้องเวฟก็เปิดตัวสาวคนใหม่ที่เล็กรุ่นใหญ่ตรงสโป๊กเช่นเดิมโดยหวานใจซึ่งบินจากฟินแลนด์มาหาเวฟถึงประเทศไทยเพราะฝ่ายชายวีซ่าไม่ผ่านไปหาที่ฟินแลนด์ไม่ได้ก่อนจะมีโมเมนต์หวานกันรัวๆนั้นแต่ล่าสุดพี่พรได้ไปไลฟ์สดขายสินค้ายี่ห้อหนึ่งระหว่างนั้นมีการถามถึงเรื่องการเลิกรากับเวฟมีบางช่วงบางตอนที่พรร่ำไห้เล่าเลิกกัน7 เดือนไม่รู้ตัวเหมือนโดนนอกใจไปเห็นติ๊กต็อกฝ่ายชายเปิดตัวเมียใหม่แล้วบอกว่าเลิกกับพี่พรมา7 เดือนทั้งที่ช่วง7 เดือนก็ยังอยู่ด้วยกันกระทั่ง30 สิงหาเขาเดินจากที่พรไปถึงรู้ว่าเขาทิ้งพี่พรไปจริงๆคลิปจากนั้นได้โพสต์คลิปลงTikTok โดยมีคนถามพี่พรว่าถามจริงๆว่าวันนี้มางานมีเงินเท่าไหร่ซึ่งพี่พรบอกว่ามี100 เดียวและเมื่อถามว่าเงินไปไหนหมดพูดได้ไหมพี่พรก็บอกว่าพูดได้อยู่กับสามีเก่าส่วนที่ออกมารับงานภูมิใจที่ตัวเองทำได้ไม่มีเขาเราก็ไม่อดตายสู้ต่อไปขณะที่เวฟออกมาตอบโต้เรื่องเหลือเงินให้พี่พอพานรอเรือ100เดียวไหมทองซื้อให้ทุกอย่างซื้อให้บ้านรถคอนโดทุกอย่างชื่อพรทำให้หมดยันไม่เคยทิ้งไว้ให้100 เดียวสร้างดราม่ามาพูดให้เสียหายคนที่จ้างไปทำคอนเทนต์เหรอทางนี้เสียหายขณะที่แฟนใหม่ของเวฟก็พูดลักษณะแซะด้วยว่าถ้าไม่ดราม่าคนไม่เข้าตามแผนเวฟยังเชียร์ให้ไปอุดหนุนพี่พรเขาจะได้มีตังค์และแฟนใหม่เวฟยังพูดอีกว่าเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องไห้ทิ้งท้ายเหมือนว่าพี่พรปอยอีกทำเอาโซเชียลดราม่าแรงคลิปโดยพี่พรได้ชี้แจงอีกว่าคอนโดเป็นชื่อพี่พรเพราะเราไปเช่าคอนโดไม่ได้ไปซื้อต้องใช้ชื่อพี่พรทำสัญญาเช่าเวฟไม่ได้ซื้อคอนโดให้พี่พรเรื่องทองที่เขาบอกคืนให้นั้นพี่พรเอาทองไปขายเพื่อเอาเงินมาเช่าคอนโดส่วนเรื่องรถพี่พรออกรถให้คุณพ่อคุณแม่เพราะท่านดีมากรถเป็นชื่อพี่พรเพราะเวฟเขาไปออกรถไม่ได้รถก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเวฟเพราะพี่พรขับรถไม่เป็นเวฟไม่ได้จ่ายมา3 เดือนถูกไฟแนนซ์ยึดรถไปแล้วพี่พรกำลังจะโดนฟ้องขึ้นแบล็คลิสต์ใช่คลิปอย่างไรก็ตามล่าสุดมีคลิปแฟนใหม่พี่พรโดยมีหนุ่มให้เงินพี่พรเป็นฟ้อนพร้อมบอกว่าเป็นกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหอมแก้มให้ดูพร้อมหอมแก้มโชว์และโมเมนต์ป้อนอาหารญี่ปุ่นกันหวานโดยแฟนๆต่างคอมเมนต์สอบถามว่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าบ้างก็เชียร์ว่าเหมาะสมบ้างก็บอกไม่รู้คอนเทนต์หรือเปล่าแต่ก็ยินดีกับพี่พรอย่างน้อยก็มีรายได้มีเงินเข้ามาอาทิจริงไหมถ้าเป็นเรื่องจริงยินดีด้วยค่ะพี่พรขอให้รักกันดูแลกันไปนานๆ นะคะจุลภาคคนนี้เหมาะสมกับพี่พรที่สุดค่ะดูอบอุ่นภูมิฐานไม่ว่าจะจริงหรือคอนเทนต์ก็ขอให้พี่พรมีงานเข้าเยอะๆนะคะถึงจะจ้างไปคอนเทนต์แต่พี่พรได้เงินละมีความสุขทำไรก็ได้ค่ะเป็นต้นก่อนคนโพสต์คลิปจะชี้แจงว่าเขาจ้างมาค่ะให้พี่พรมีงานมีรายได้คลิปจอนนี่มือปราบอัดคลิปประนาม6 ตร.ช่วยกำนันนกโดนใจคนไทยชี้มีอีกเยอะพวกรับใช้โจรจอนนี่มือปราบอัดคลิปประนาม6 ตร.ช่วยกำนันนกถูกใจคนไทยกดไลค์เป็นแสนฝากพี่น้องในเรือนจำช่วยดูแลด้วย
ชี้ยังมีอีกเยอะพวกรับใช้โจรวันที่1กันยายน2566ดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงษ์หรือจอนนี่มือปราบโพสต์คลิปผ่านเพจตะลึงกรุงจอนนี่มือปราบแสดงความคิดเห็นกรณีศาลออกหมายจับ6นายตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหนองท่าผาก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กก. 2บก.ทล.เสียชีวิตในงานเลี้ยงบ้านนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกในจังหวัดนครปฐมความว่าเริ่มสืบสาวเริ่มเห็นความจริงมากยิ่งขึ้นสุดท้ายมีตำรวจ6นายสร้างความเลวระยำต่อเพื่อนตำรวจทั้งประเทศและสร้างความรู้สึกแย่ต่อตำรวจไทยหลายคนมึงเลวมากไม่สนใจร่างของเพื่อนร่วมอาชีพเลยแต่กลับไปรับใช้กำนันนกและไอ้หน่องปืนก็ปืนมึงยังขับรถคุ้มกันเขาอีกและยังทำลายหลักฐานเก็บกล้องเซิร์ฟเวอร์จอนนี่มือปราบจอนนี่ระบายต่อว่าขอชื่นชมชุดสืบสวนของรองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจรองต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการกองพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอและผู้บัญชาการโอพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสทำรงผู้บัญชาการภาค7นายครับปวดมันให้หนักขอบคุณนักสืบเอาให้เต็มที่ในเมื่อมันเน่ามันเละแล้วหวดให้เต็มที่บิ๊กโจ๊กจวกตำรวจพฤติกรรมชั่วแฉหนึ่งในนั้นจับน่องแล้วปล่อยเอาปืนไปซ่อนจ่อออกราชการคุม6นายตำรวจเอี่ยวคดีสารวัตรแบงค์ฝากขังหลังถูกศาลออกหมายจับมึงทำให้วงการตำรวจเสื่อมเสียตอนนี้ตำรวจโดนประชาชนประนามไม่หยุดทั้งประเทศลูกผม4ขวบตัวเล็กๆยังถามเลยว่าทำไมตำรวจเป็นแบบนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเวรกรรมที่วิ่งเต้นสวยรถบรรทุกขอประนามในฐานะนักสืบคนหนึ่งอยากฝากน้องๆที่จอนนี่ที่อยู่ในเรือนจำพิเศษคลองเปรมหรือเรือนจำพิเศษกรุงเทพฝากต้อนรับให้ด้วย6ตำรวจที่ถูกจับกุมจอนนี่ทิ้งท้ายว่าฝากไปยังผู้ที่หลงผิดมันยังมีอีกเยอะที่รับใช้โจรแดกเงินโจรไม่รู้จักหากินโดยสุจริตไม่รู้จักหาอาชีพเสริมทำมัวรีดไถหากิน10กินร้อยกับชาวบ้านยังมีอีกเยอะและยังมีอีกหลายพื้นที่ขอให้ตำรวจทั่วโดนลงโทษโดยเร็วผมพูดจากใจไม่พอใจมาต่อหน้าละกันทั้งนี้คลิปดังกล่าวมีผู้กดถูกใจมากถึง 1.7 แสนครั้งและรับชมสูงถึง 1.2 ล้านวิวภายในเวลา5ชั่วโมง ชกไม่มีมุมสายตรวจจักรยานยนต์ทางหลวงสำคัญฉนายจนเป็นชนวนฆ่าคดียิงนายตำรวจระดับสารวัตรสังกัดตำรวจทางหลวงกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั้งสังคมให้ความสนใจและเปิดข้อมูลใหม่ๆที่อยู่ในมุมมืดให้ชาวบ้านได้รับรู้กันหลายแง่มุมอย่างเช่นกำนันนกบุคคลสำคัญของเหตุการณ์นี้ซึ่งโดนตั้งข้อหาหนักฐานเป็นผู้สั่งการฆ่าทั้งสังคมต้องแปลกอกแปลกใจมีฐานะเป็นกำนันอายุอานามไม่เท่าไหร่แต่รวยร้อยล้านพันล้านนั่นเพราะว่าประกอบธุรกิจรับเหมาอาศัยเครือข่ายอิทธิพลการเมืองในพื้นที่ทำให้ได้งานประมูลสร้างถนนหลายต่อหลายเส้นจนร่ำรวยมหาศาลมีบ้านใหญ่โตเป็นคฤหาสน์ความเป็นคนในเครือข่ายของกลุ่มการเมืองใหญ่ในนครปฐมทำให้ได้เข้าสู่ตำแหน่งกำนันและงานประมูลสร้างถนนพร้อมมากด้วยอิทธิพลบารมีจึงวางตัวเหนือตำรวจผสมเข้ากับนิสัยใจคอมีอาการที่เรียกว่ากร่างเกินปกติเป็นเหตุให้เสียหน้าไม่ได้เมื่อถูกสารวัตรปฏิเสธคำร้องขอในการโยกย้ายหลานจนกลายเป็นการสังหารสารวัตรสำหรับมือปืนรายนี้คือนายหนองได้ชดใช้หนี้ชีวิตไปแล้วจากการถูกตำรวจจับตายแม้จะเกิดข้อห่วงใยว่าเป็นการตัดตอนไม่ให้ซัดทอดถึงกำนันแต่มองอีกด้านถึงอย่างไรมือปืนรายนี้ไม่มีทางซัดทอดลูกพี่มีแต่จะรับว่าทำเองไม่มีใครสั่งเป็นธรรมเนียมในวงการขณะที่มีพยานหลักฐานอื่นชัดอยู่แล้วว่าชนวนเหตุมาจากความโกรธแค้นของกำนันที่มีต่อสารวัตรจะไปหวังคำให้การจากลูกน้องคงไม่มีประโยชน์อะไร
ตอนนี้ตำรวจก็ตั้งข้อหาใช้จ้างวานฆ่ากับกำนันนกไปแล้วแต่ที่น่าสนใจจากต้นเหตุชนวนเลือดก็คือการขอตำแหน่งสายตรวจรถจักรยานยนต์ให้กับหลานชายทำให้สนใจใครรู้กันว่าตำแหน่งนี้สำคัญอย่างไรขนาดว่าหลานชายเป็นสายตรวจรถวิทยุอยู่แล้วแต่อยากย้ายไปอยู่สายตรวจรถมอเตอร์ไซค์ทำให้กำนันนกต้องเอ่ยปากขอจนบานปลายกลายเป็นการฆ่าประชาชนวงนอกก็เลยสงสัยว่าสายตรวจรถจักรยานยนต์ทางหลวงนั้นสำคัญอย่างไรสายตรวจมอเตอร์ไซค์คล่องตัวไปไหนมาไหนได้รวดเร็วและเป็นอิสระบิดมอเตอร์ไซค์ไปบนถนนทางหลวงเห็นรถบรรทุกเข้าข่ายผิดกฎหมายตรงไหนเรียกตรวจได้เดี๋ยวนั้นหรือลูกพี่จะเรียกใช้อะไรเร่งด่วนก็ไปได้เพราะไม่ต้องรับผิดชอบภารกิจหลักอะไรมากนักเอาง่ายๆผู้มีพระคุณจะเดินทางไปไหนก็บิดมอเตอร์ไซค์ไปนำขบวนอำนวยความสะดวกการจราจรได้ทันทีสายตรวจรถจักรยานยนต์ของตำรวจทางหลวงจึงสำคัญเช่นนี้แต่จริงๆก็คงไม่ถึงขั้นที่ว่าตำแหน่งนี้จะทำให้ถึงขั้นต้องคาดแกงกันปัญหาอยู่ที่วางตัวมากด้วยอิทธิพลบารมีจนเสียหน้าไม่ได้ทำนองนั้นมากกว่าบทสรุปคดีนี้คงจะต้องนำไปสู่การขุดรากถอนโคนอิทธิพลบารมีในท้องถิ่นต่างๆรวมถึงการจัดระเบียบในวงการตำรวจกันเองครั้งใหญ่วงตาวัน